สำหรับองค์ประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะเราจะแบ่งได้2ประเภทค่ะ2อย่างนั่นก็คือ1ในส่วนของเรื่องหรือเนื้อหาค่ะการที่ผู้เขียนจะผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กออกมา1เรื่อง1เล่มนั้นก็จะต้องมีเรื่องหรือมีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนะคะและในส่วนที่2นั่นก็คือส่วนของภาพประกอบค่ะซึ่งในส่วนของภาพประกอบจะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เรื่องนั้นๆสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องหรือภาพประกอบนะคะเราไปรู้กันก่อนว่าหลักทั่วไปในการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้นเป็นยังไงค่ะสำหรับหลักทั่วไปในการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้น1ควรเขียนเรื่องที่อิงความเป็นจริงในชีวิตเช่นเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่โรงเรียนสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตของเด็กๆในวัยนั้นๆ นะคะ2เขาคงเรื่องไม่ซับซ้อนนะคะมีแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวค่ะ3มีความชัดเจนในส่วนของเนื้อหา4เรื่องต้องสนุกตรงกับความสนใจของเด็กค่ะ5เรื่องต้องมีคุณค่าส่งเสริมจิตใจเด็กให้ดีขึ้น6นะคะถ้าเป็นร้อยกองนะคะควรใช้คำประพันธ์ที่ง่ายๆไม่ยากจนเกินไป7ควรมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กได้ค่ะการเลือกเรื่องที่จะเขียนนั้นนะคะ1การมีขอบเขตจำกัดสามารถควบคุมเนื้อความได้พอเหมาะดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนเรื่องอะไรออกมาสักหนึ่งเรื่องผู้ที่จะผลิตวรรณกรรมให้กับเด็กจะต้องมีขอบเขตข้อจำกัดว่าจะเขียนออกไปในแนวทางไหนในทิศทางใดแล้วก็สามารถคุมเนื้อหาของเรื่องไม่ให้ยืดเยื้อหรือยาวจนเกินไปค่ะ2ความเหมาะสมกับผู้อ่านในด้านของความสนใจอารมณ์สติปัญญาเชื้อชาติศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้อ่านนั่นหมายถึงว่าผู้เขียนจะต้องรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความสนใจความชอบในด้านไหนๆในเรื่องอะไรนะคะซึ่งเราก็เรียนกันแล้วในบทที่แล้วนะคะ 3. การมีข้อมูลสนับสนุนโดยเฉพาะหนังสือที่ต้องเสนอข้อเท็จจริงนั่นหมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็จะช่วยทำให้หนังสือเล่มนั้นมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นค่ะ 4. การมีเนื้อหาชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเสนอข้อเท็จจริงข้อนี้หมายความว่าถ้าในเนื้อหาที่เรานำเสนอนั้นมีความชัดเจนไม่มีความลักลั่นนะคะก็จะช่วยทำให้ผู้อ่านมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นและยังเหมาะที่เราจะเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้ค่ะ 5 ค่ะการเป็นสิ่งใหม่เป็นเรื่องที่มีความแปลกใหม่ค่ะเรื่องนี้จะได้รับความสนใจกับเด็กมากนะคะเพราะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กก็จะยังไม่มีความรู้ในด้านต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเรื่องที่แปลกใหม่ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้ค่ะทำให้เด็กหันมาสนใจเรื่องที่เราเขียนได้ค่ะสำหรับในองค์ประกอบของเรื่องต่างๆที่เราจะเขียนนั้นเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของแนวคิดหรือแก่นเรื่องนะคะแนวคิดหรือแก่นเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวางไว้ว่าเรื่องราวของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนเป็นอย่างไรค่ะเรื่องแนวคิดหรือแก่นเรื่องของเรานะคะจะมี3ประเด็นดังนี้ค่ะ1จะต้องเป็นแนวคิดเดียวเป็นเรื่องสั้นๆเข้าใจได้ง่ายนะคะ2เป็นแนวคิดที่ผู้อ่านสามารถจับได้ด้วยตนเองนะคะหนังสือที่ดีนะคะจะต้องให้เด็กสามารถคลี่คลายปมปัญหาหรือเข้าใจเรื่องราวได้โดยง่ายค่ะไม่ให้เด็กคิดนานหรือยากจนเกินไปเพราะว่าจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กได้ค่ะเด็กก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไม่อยากอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือมีคุณค่าในการให้ความรู้แนวคิดทางการปฏิบัติตนที่ดีงามค่ะหนังสือที่ดีที่เหมาะกับเด็กนั่นก็คือต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับเด็กเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ค่ะส่วนต่อไปคือเขาคงเรื่องนะคะเขาคงเรื่องเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันกับเหตุการณ์ต่างๆค่ะเราจะแบ่งเป็น3ประเด็นนะคะนั่นก็คือเขาคงเรื่องในส่วนของปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอกกับคู่กรณีค่ะเราจะเห็นว่าในหนังสือหลายๆเล่มมักจะนำเสนอตัวละครที่เป็นตัวฝ่ายดีและฝ่ายร้ายนั่นก็คือตัวละครเอกแล้วก็ตัวละครรองนะคะซึ่งจะเป็นคู่กรณีซึ่งกันและกันหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวเองนั่นหมายถึงว่าตัวละครตัวเอก
อาจจะมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะก็ทำให้ตัวละครจะต้องคลี่คลายปมปัญหานี้ได้ด้วยตนเองนะคะก็จะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาช่วยในการคลี่คลายปัญหาต่างๆค่ะหรือปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในข้อนี้นะคะสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวละครเอกต้องต่อสู้หรือต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักต่างๆค่ะก็จะช่วยให้ตัวละครช่วยให้การดำเนินเรื่องไปไหลไปได้ด้วยดีนะคะถ้าเราสามารถมีปมปัญหาที่จะสร้างความขัดแย้งแล้วผู้อ่านเข้าใจแล้วก็ตัวละครทุกเรื่องสามารถแก้ไขแล้วก็คลี่คลายปมปัญหาได้เขาคงเรื่องนั้นก็จะสมบูรณ์ค่ะและสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นตอนเริ่มเรื่องค่ะตอนเริ่มเรื่องจะมีลักษณะคือต้องเป็นตอนที่เสนอปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เป็นเหตุนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องได้หลายทางค่ะจุดเด่นที่สุดของเรื่องนะคะจะต้องเป็นการแก้ไขเหตุการณ์นะคะตึงเครียดมากและเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจว่าเรื่องจะคลี่คลายไปในทิศทางใดค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นตอนที่ความจริงต่างๆปรากฏขึ้นปัญหาคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆสิ้นสุดลงค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของเขาโครงเรื่องนะคะที่ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงว่าแนวเรื่องทิศทางของเรื่องจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็มีจุดเด่นส่วนไหนแล้วก็จะสามารถคลี่คลายได้อย่างไรเพื่อทำให้หนังสือหรือนิทานเล่มนั้นจบลงอย่างสมบูรณ์ค่ะต่อไปจะเป็นในเรื่องของฉากของเรื่องนะคะฉากของเรื่องก็หมายถึงเวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของฉากของเรื่องนะคะผู้เขียนจะต้องบรรยายโดยไม่ต้องให้รายละเอียดมากนักนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ฉากนะคะแล้วก็เวลาหรือสถานที่เราจะไปเน้นในส่วนของภาพประกอบค่ะแล้วก็ควรเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปทางไหนแล้วนะคะไปถึงไหนแล้วภาพฉากของเรื่องก็จะต้องเป็นไปตามนั้นด้วยเช่นถ้าพูดถึงเวลาอาบน้ำตื่นนอนตอนเช้าก็ต้องฉากของเรื่องก็จะต้องเป็นที่บ้านนะคะหรือในห้องนอนของตัวละครนะคะต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือนะคะฉากจะต้องไม่เกินความเป็นจริงนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เขียนด้วยค่ะเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องนะคะต่อไปเป็นเนื้อเรื่องค่ะเนื้อเรื่องก็จะคือเรื่องราวต่างๆที่ผู้เขียนขึ้นแล้วก็เพื่อให้ตัวละครดำเนินเรื่องไปได้นะคะเนื้อเรื่องเราจะมีหลายลักษณะดังนี้ค่ะเรื่องสิ่งที่เล็กแสดงความสามารถนะคะหรือสามารถชนะสิ่งใหญ่ได้นะคะเช่นลูกไก่เล่นกลนะคะราชสีกับหนูเป็นต้นค่ะเรื่องที่แสดงความเจ้าเล่ห์เพทุบายนะคะกลั่นแกล้งนะคะหรือแพ้ภัยตัวเองเช่นหนูน้อยหมวกแดงนะคะหมาป่ากับลูกแกะค่ะเรื่องเกี่ยวกับความน่ารักของสิ่งที่ได้รู้จักได้แก่สัตว์ต่างๆเช่นลูกหมีเป็นหวัดแมวล้านตัวนะคะซึ่งตัวละครเหล่านี้นะคะเรื่องราวเหล่านี้เนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาต่างๆของในเรื่องค่ะช่วยให้เด็กดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเรื่องตำนานทำไมทะเลจึงเค็มนะคะทำไมจระเข้ไม่มีลิ้นก็จะเป็นการเล่าเรื่องตำนานต่างๆให้เด็กรู้เด็กก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าทำไมจระเข้ถึงไม่มีลิ้นนะคะหรือน้ำทะเลทำไมจึงเค็มค่ะเรื่องคำทำนายนะคะเช่นปริศนาคำทายอะไรเอ่ยปัญหาชาวซึ่งถ้าเป็นเรื่องของคำทำนายเหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีความสนใจอยากรู้อยากลองว่าเป็นอะไรคืออะไรมีความหมายอย่างไรนะคะและเรื่องจินตนาการสนุกสนานเหลือเชื่อเช่นกระต่ายน้อยกับหินวิเศษนะคะเรื่องที่เป็นความสนุกสนานตื่นเต้นตัวนี้จะช่วยให้เด็กมีจินตนาการที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องในส่วนของการดำเนินเรื่องค่ะการดำเนินเรื่องเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะสถานการณ์ตอนเปิดเรื่องเป็นอย่างไรนะคะนำไปสู่ปัญหาของตัวละครเอกนะคะเริ่มปรากฏขึ้นนะคะเริ่มและต่อไปก็เป็นการคลี่คลายปัญหาต่างๆเมื่อคลี่คลายปัญหาแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายจุดจบของปัญหานั้นเป็นอย่างไรดังนั้นการดำเนินเรื่องสำหรับวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่จะ
เขียนวรรณกรรมให้กับเด็กนั้นจะต้องมีการดำเนินเรื่องอย่างเป็นขั้นตอนค่ะถ้าเราสลับกลับไปกลับมานะคะก็อาจจะทำให้เด็กสับสนได้นะคะการดำเนินเรื่องจึงเป็นไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอนคือมีการเปิดเรื่องปัญหาของตัวเอกปรากฏขึ้นการคลี่คลายปัญหานะคะการแก้ไขปัญหาความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาแล้วก็จุดจบของปัญหาค่ะ